สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักหอยกาบน้ำจืดครับชื่อว่า Broken Gray Mussel เป็นหอยกาบน้ำจืดชนิดใหญ่ครับที่พบอยู่ทั่วไปทั่วโลกเลยครับเป็นหอยกาบที่ฉลาดมากครับมันไม่ได้โง่เลยครับเวลามันจะออกลูกตัวเล็กๆมันก็จะทำริมฝีปากหลอกเหยื่อว่าเป็นเหมือนปลาตัวเล็กๆแล้วก็มันจะมีหนวดทำเป็นขนให้กระดุกกระดิกกระดุกดิกปลานักล่ามาถึงงับเลยพองับมันก็จะปล่อยลูกหอยทากชื่อโกมาเซลเข้าไปในปากมันนะครับปากของปลาแล้วก็เจริญอยู่ในเหงือกไอ้ลูกหอยทากมันจะมีตะขอเล็กๆไปเกาะกินน้ำเลี้ยงเกาะกินเลือดที่อยู่ในคีบในปากปลาครับนะครับมันไอโกมาเซลคือตัวอ่อนตัวน้อยๆที่มันอยู่ในหอยทากที่ตอนเล็กๆที่มันเจริญเติบโตตะขอมันจะเหนียวมากครับมันจะไปเกาะอยู่ตรงเนี่ยเนี่ยครับมันทำริมฝีปากให้มันเป็นเหมือนปลาตัวเล็กๆแล้วว่ายน้ำหนวดมันก็กระพือวิบๆปลาไม่รู้เนาะมันจะเป็นปลานักล่ามันก็มางับเลยพองับปุ๊บมันก็พ่นไอ้ลูกอะโกมาเซลอะลูกมันเรียกโกมาเซลอะปุ๊บเข้าไปในปากลูกมันก็พร้อมที่จะเอาตะขอเกาะบริเวณเหงือกอะเพื่อเจริญเติบโตแล้วก็มันก็พอโตมาสักหน่อยมันก็จะปล่อยแล้วก็ไปฝังตัวที่ผิวดินเพื่อผสมพันธุ์เป็นหอยกาบตัวรุ่นต่อไปครับนะครับมันเป็นหอยที่ฉลาดมากเลยครับมันถึงดำรงเผ่าพันธุ์เป็นล้านปีเพื่อว่ามีชีวิตสืบต่อไปแต่มันเจริญเติบโตได้ดีในปากปลาครับเนี่ยมันทำแบบหลอกล่อเหยื่อพวกนักล่าทั้งหลายก็ไม่รู้นึกว่าเป็นปลาตัวเล็กก็เขาก็เตรียมพ่นลูกโกมาเซลอะลูกเขาเรียกโกมาเซลเตรียมพ่นกับปากปลายแล้วเนี่ยปากมางับปั๊บกับพ่นตะขอก็พร้อมทำงานทันทีนะครับมีคำแนะนำดีๆก็พิมพ์ลงด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากชอบกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ของเราในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ